ครับในวันนี้นะครับผมภูมินทร์หรินสุทธิ์และคุณธีรพันธ์รองประธานหอการค้าสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยก็ได้มีโอกาสที่นำห้องตรวจโรคปอดเชื้อโควิด-19มามอบให้กับโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้านะครับห้องปลอดเชื้อนี้เราก็ได้ความอนุเคราะห์ทางหอการค้าสภาหอการค้าแล้วก็สมาชิกของหอการค้าทั่วประเทศมหาวิทยาลัยหอการค้านะครับแล้วก็สมาคมการค้าหอการค้าทั่วประเทศที่เป็นเครือข่ายของเรารวมทั้งสมาคมการค้าด้วยแล้วก็มีคณะ YEC นะครับที่เป็นสมาชิกหอการค้าอยู่ทั่วประเทศได้สมทบเงินนะครับให้กับมูลนิธิพาณิชย์สงเคราะห์นะครับเพื่อนำมาใช้จ่ายที่จะช่วยในการที่จะซื้อเครื่องมืออุปกรณ์แพทย์เราก็ได้บริจาคเครื่องนี้ให้กับโรงพยาบาลประมาณ36โรงพยาบาลแล้วนะครับทางหอการค้าสภาหอการค้าแล้วก็สมาชิกของหอการค้าทั่วประเทศนะครับโดยเฉพาะกรรมการบริหารของหอการค้าสภาหอการค้าเราได้ทำงานร่วมกับภาครัฐอย่างใกล้ชิดนะครับก็ให้สบายใจนะครับว่าภาคเอกชนเนี่ยโดยเฉพาะหอการค้าสภาหอการค้ามหาวิทยาลัยหอการค้า เราพยายามที่จะประคับประคองเศรษฐกิจแล้วก็ให้ผู้ประกอบการที่เป็นสมาชิกของเราเนี่ยดูแลพนักงานให้อย่างดีที่สุดนะครับ เพื่อความเหมาะสมแล้วก็ให้มีความปลอดภัยมากที่สุดครับขอบคุณครับสำหรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา2019นะครับในภาพรวมของประเทศตอนนี้ดีขึ้นมากนะครับเราไม่มีผู้ติดเชื้อมา10กว่าวันแล้วนะครับในส่วนของโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้าก็เช่นเดียวกันนะครับสถานการณ์ของผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนาก็ดีขึ้นมากนะครับเราไม่มีผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนาที่มารักษาในโรงพยาบาลเป็นเวลาประมาณ1เดือนครึ่งแล้วนะครับแต่ยังมีกลุ่มเสี่ยงที่มาตรวจบ้างนะครับแล้วก็ได้สวอปตรวจหาเชื้อซึ่งก็ไม่ได้มีการพบเชื้อเลยนะครับแล้วก็แต่ยังก็ตามเราก็ยังมีการคัดกรองอย่างเข้มงวดอยู่นะครับผู้ที่มีปัญหาเรื่องของไข้ไอเจ็บคออะไรต่างๆแล้วก็แยกตรวจในห้องตรวจเฉพาะนะครับมาตรการของการป้องกันในส่วนอื่นๆก็ยังดำเนินการอย่างเข้มข้นต่อไปเพื่อที่จะป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อนะครับสำหรับมูลนิธิพาณิชย์สงเคราะห์โดยหอการค้าไทยนะครับที่ได้บริจาคห้องความดันลบนะครับให้กับโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้านะครับทางโรงพยาบาลก็ต้องขอขอบคุณเป็นอย่างสูงครับซึ่งห้องนี้ก็จะเป็นประโยชน์ในการรักษาผู้ป่วยติดเชื้อนะครับเนื่องจากว่าห้องนี้เป็นห้องที่สามารถเคลื่อนย้ายได้นะครับแล้วก็สามารถเอาคนไข้ไปนอนได้เลยนะครับเราสามารถให้คนไข้นอนรักษาในนี้เอาอุปกรณ์ทางการแพทย์ต่างๆเข้าไปในห้องนี้นะครับก็จะปลอดภัยทั้งทีมผู้รักษานะครับแล้วก็ได้รับประโยชน์สำหรับตัวคนไข้เองด้วยนะครับนอกจากนี้ยังสามารถที่จะรักษาผู้ป่วยอื่นๆที่ไม่ใช่โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาด้วยนะครับเช่นคนไข้วัณโรคเป็นต้นนะครับก็สามารถใช้ประโยชน์จากห้องนี้ได้ด้วยครับ